โอเคฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับมาสเตอร์กับวิญญาณเว็บไซต์ของเทรนเนอร์นะฮะเป็นหน้าอัปเดตอีเวนต์นั่นเองนะฮะโอเควันนี้จะมาอัปเดตอีเวนต์คร่าวๆนะครับมันมีอะไรบ้างส่วนอีเวนต์นี้ครับnew runner หรือว่าแบบพวก comeback new runner นะฮะ new กับ return นะก็คือแบบเก่ากลับมาเล่นใหม่อันนี้ก็หน้าใหม่เลยนะฮะผมจะไม่พูดถึงนะฮะเพราะว่ามันแบบยังไงอ่ะก็พวกของคนใหม่อย่างเงี้ยผมจะไม่พูดถึงนะเพราะปัจจุบันก็มีแต่คนเล่นอยู่ใช่มั้ยถึงไปดูคลิปนี้ได้โอเคหรือเข้าไปดูหน่อยแมวเปลืองคลิปโอเคก็จะมีกิจกรรมนะฮะสะสมไอเทมปีหนูนั่นเองก็เหมือนเดิมครับ2ชิ้นกับ4ชิ้นก็รับไปเลยตามนี้ครับมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะแต่หัวหนูมันนึงเข้าไปเถอะนะโอเคแค่นี้แต่สุ่มโดยหนึ่งใช้1,200แคสนะฮะหรือ12บาทนั่นเองต่อการสุ่ม1ครั้งนะสุดยอดนี่ครับอันนี้คือสะสมออนไลน์เวลาออนไลน์นะฮะรับของไอเทมไปเลยตั้งแต่วันที่23กันยาถึง12ตุลานะฮะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเงียบดินะสามารถสะสมเวลาได้ประมาณเวลาบ่าย2ถึง4ทุ่มนะฮะของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นก็จะรับรางวัลทันทีเลยนะฮะตามนี้เลยครับออนไลน์5ชั่วโมงก็มีของทองแดง1 EP 200% 10แล้วก็อันใหม่กล่องใหม่ฮะกล่องคำมนุษย์มิตร1นะ10ชั่วโมงก็ได้กล่องเงิน1นะฮะเพิ่ม EP 200% 10ชิ้นกล่องสมบัติโบราณอันมืดมิตร1ชิ้น15ชั่วโมงก็ยังได้กล่องสีทองนะฮะก็จะเป็น1ชิ้นกล่องสมบัติปริศนาระดับ2 1ชิ้นแล้วก็เพิ่ม EP 200% 10ชิ้นนะฮะ20ชั่วโมงกล่องเพชร1ชิ้นกล่องสมบัติปริศนา1ชิ้นแล้วก็เพิ่ม EP 200% 50ชิ้นนะฮะถือว่าคุ้มกันในทีเดียวนะโอเคต่อไปครับก็จะเป็นกิจกรรมเล่นอานะฮะให้ครบรอบนั่นเองนะฮะก็คือสนามใดก็ได้ที่ต้องมีตัวละครอาอยู่ในห้องนะฮะแค่มีตัวละครอาอยู่ในห้องเราไม่จำเป็นต้องมีฮะเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเล่นตัวละครอาเท่านั้นแต่ในห้องต้องมีอาอย่างน้อย1คนนี่เลยครับง่ายๆก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับสายคนแบบสายฟรีอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ซื้อนะฮะก็ตามไปจะได้ของรางวัลตามข้างล่างนี่เลยก็คือ20รอบจะได้เหรียญดร.เฮล10ชิ้นนะฮะ40รอบจะได้แห่งตาแห่งคำอธิษฐาน10ชิ้นผมก็ไม่รู้มันใช้ทำอะไรนะแต่ว่ามันใช้ในราคาแลกเปลี่ยนได้โอเค60รอบจะได้เหรียญดร.เฮลกับตาแห่งคำอธิษฐาน10ชิ้นนะฮะอย่างละ10ชิ้นแล้วก็กล่องความลับดร.เฮล1ชิ้นนะฮะถ้า80รอบก็จะได้เหรียญดร.เฮล10ชิ้นตาแห่งความอธิษฐาน10ชิ้นแล้วก็กล่องความลับดร.เฮล3ชิ้นนะฮะโอเคกล่องของเราจะได้ชุดเซตดังนี้ครับตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะนี่ครับตัวอย่างสวยจริงๆนะฮะสัตว์เลี้ยงมันดีมากเลยนะใช้แบบกันไอเทมเยอะมากนะเคยอ่านเจออ่านเห็นมาโอเคต่อไปครับจะเป็น level up get item นะฮะก็เหมือนเดิมครับอันนี้เลยเวลเท่าไหร่หมดเวลากิจกรรมปั๊บจะได้กล่องตามนั้นนะฮะซึ่งผมเป็นบูทสายฟ้าก็จะได้กล่องทอง2ชิ้นนะครับอยากจันทาอยากตะวันแม่งได้กล่องเพชรเห็นแล้วต่อแต่โอเคเพิ่ง3นาทีเอง4นาทีโอเคเรามาดูข้างในก่อนดีกว่าอันนี้ผู้เล่นเก่ากลับมาใหม่นี่คุ้มมากเลยนะฮะนะฮะนี่อ่านก่อนเลยฮะโอเคเฉพาะที่ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมเทรนเนอร์ตั้งแต่1สิงหาเลยนะฮะ1สิงหาปีนี้นะนะฮะไปได้ของรางวัลตามนี้เลยฮะเซตที่1นี่ครับขั้นที่1เลยจะได้ตามนี้ครับถ้าล็อกอินพรุ่งนี้นะโอเคจะได้ตามนี้เลยเซตที่2ก็คือล็อกอินวันที่1ของ3 4 5 1ถึงวันที่7เลยนะฮะดูอันนี้ก่อนจะได้ค้อนมหัศจรรย์30วัน1ชิ้นน้ำตาลนกฟินิกซ์5ชิ้นโคตรต้องการเลยอันเนี้ยรหัสผมนะเกียร์ผู้กล้า10ชิ้นแล้วก็ชุดเซตมังกรเอ้ยชุดกอบโบราณไม่ถาวร นะฮะแล้วก็มังกรโบราณ30วันไม่ถาวร นะยาวิเศษ5ชิ้นตัวลุ้นประจำเดือน20ชิ้น
เพิ่มอีกที200% 50ชิ้นนะฮะโอเคแล้วก็ขั้นที่2ก็คือล็อกอินวันแรกจะได้หัวหน้าพรีเมียม7วันล็อกอินวันที่2การเวลา50ชิ้นตอนวันที่3XP คูณXP เพิ่ม 120% 50ชิ้นนะฮะวันที่4ก็จะได้ตั๋วรุ่นประจำเดือน20ชิ้นวันที่5จะได้กล่องเวลาแห่งค่ำคืนอันมืดมิดอ่านยากไปไหนวะ5ชิ้นนะฮะวันที่6จะได้กล่องโกลเด้นเคออส5ชิ้นนะฮะวันที่7จะได้กล่องสมบัติปริศนาระดับ2 5ชิ้นแล้วก็กล่องเพชร3ชิ้นนะฮะโคตรคุ้มนะจะลองล็อกอินให้เพื่อนดูนะฮะล็อกอินเล่นๆแค่นั้นแหละว่าดูได้เปล่าได้เล่นๆเปล่าโอเคก็ตามนี้เลยครับอันนี้ต้องไม่ต้องอ่านหรอกแค่นักวิ่งหน้าใหม่นะเข้ามาดูหน่อยก็ได้เวลายังเหลืออืมเนี่ยเหมือนเดิมอ่ะสมัครใหม่ก็ได้ของพวกเนี้ยเนี่ยครั้งที่2ก็ล็อกอินประจำวันได้อย่างเงี้ยนี่ครั้งที่3มันจะได้บูธแดงนะฮะก็คือเลเวล29จะได้ของตามอีกได้กล่องเพชร1กล่องเลยนะนะฮะใครว่างก็สมัครเล่นเปิดเล่นเอาแล้วกันนะถ้าเป็นไอเทมโค้ดนี่เสร็จผมแล้วจริงๆโอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับเย่หวังว่าเข้าใจกันนะมันอัปเดตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่